ผมชื่นชมกับคำอุทิศของท่านนะครับแต่โรงน้ำทาของผมหนังสือรับสภาพนี้ผมรู้ราคาตลาดดีเกชาคนหนึ่งมีค่าเท่ากับทอง10ตำลึงหรือมากกว่านั้นแต่ว่าเกชาคนนี้ไม่ใช่เกอิชาทั่วๆไปแต่เธอเป็นผู้หญิงของผมอยากได้เท่าไหร่ก็เขียนเอาท่านจอมพลผมไม่อยากได้เงินแหมคุณนี่แปลกคนจริงๆนะคุณเนโมโตะเดี๋ยวนี้อย่าหยาบคายท่านจอมพลคนญี่ปุ่นไม่ใช้ปืนในการทำธุรกิจที่จีนงั้นเหรอไม้แข็งหรือไม้อ่อนก็ไม่ได้ผลทั้งนั้นแล้วคุณอยากให้ผมทำอะไรล่ะคนญี่ปุ่นให้ค่ากับความจริงใจคุณเทียนเจียวเซ็นสัญญากับเราด้วยใจจริงแล้วผมก็อยากจะพาเทียนเจียวกลับบ้านกับผมด้วยใจจริงคุณไม่เห็นเหรอท่านจะต้องทำให้เราเห็นถึงความจริงใจของท่านโอ้คุณอยากให้ผมปอกผลไม้ให้พวกเขากินอย่างนั้นใช่ไหมไม่มีปัญหาอยู่แล้วบอกกันดีๆก็ได้นี่ลองกินกล้วยหน่อยไหมเอ้าบ้าบ้าเทียนเจียวนางนี้มีค่ามากกว่าการสลักกล้วยด้วยมีดจะให้ผมคว้านท้องตัวเองเหรอผมอยากเห็นเลือดที่ญี่ปุ่นเขามีเพลงพื้นบ้านสำหรับเด็กอยู่ใช่ไหมมีอยู่เพลงหนึ่งที่ผมชอบมากเลยแต่ไม่รู้สำหรับเด็กหรือเปล่าอ่ะทำทำจุนอ่ะกุ๊กป้าหยวนเฉาไม่แป้งหลงไม่ถุนอาม่า叫我睇龙船我唔睇睇鸡仔鸡仔大拎去卖卖咗几文钱买只风车仔佢转得好好睇我睇佢弹弹转啊谷花圆啊弹弹转啊转啊转啊你以为ชาวญี่ปุ่นอนามัยจัดมากคนนั้นก็อย่าลืมเช็ดหน้ากันด้วยนะอะไรอ้าวเฮ้ยนอนกันดีนะเดี๋ยวไม่ได้บอกอยากเห็นเลือดใครนี่นะทุกคนถอยไปนะครับท่านเป็นผู้ชายที่น่าสนใจที่สุดที่ผมเคยเจอที่แผ่นดินใหญ่ผมขอให้สัญญาเอกสารนี่ไม่จำเป็นท่านพาเทียนเจียวกลับบ้านได้นี่คือสัญญาของเธอแต่อย่าลืมว่าท่านเป็นหนี้ผมครั้งหนึ่งคุณฮิเดโตชิเนโมโตะคุณเป็นผู้ชายญี่ปุ่นที่น่าสนใจมากที่สุดที่ผมเคยเจอมาเลยรู้ไหมและนี่ก็คือคติประจำตัวผมแต่งานกับผู้หญิงที่ดีไม่ใช่สวยหาเพื่อนที่ซื่อสัตย์ไม่ใช่ที่รวยได้ถือว่าผมเป็นนี่คุณครั้งหนึ่งถ้าคุณต้องการอะไรก็แค่บอกผมได้ยินแบบนี้ผมก็โล่งใจนะครับเทียนเจียวเผามันซะแล้วเธอจะได้ไม่ต้องเป็นเกอิชายต่อไปและตัวตนเดียวของเธอก็คือผู้หญิงของท่านจอมพลแน่เราว่าไม่ใช่ผู้ชาย